วันนี้ผมมายุให้คุณทำเซลเพจนะครับเพื่อจะช่วยคุณขายของออนไลน์ได้มากขึ้นนะครับคุณดูวิดีโอตัวนี้จบคุณจะรู้ได้เลยว่าเซลเพจที่จะสร้างยอดขายเนี่ยโงเ่เฮงต้องเป็นยังไงครับสวัสดีครับ ผมอน,นันต์สมสะอาด SME Jump .co.th ถ้าคุณยังไม่เคยดูวิดีโอของผมสักครั้งเลยนะครับงานของผมก็คือผมมีหน้าที่ค้นหาทุกวิธีทางที่จะทำให้คุณคุณประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์ครับจากวิดีโอตัวก่อนหน้านี้นะครับผมคุยเกี่ยวกับการยิงโฆษณา เพื่อที่ให้คุณได้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยใช้สิ่งที่เรียกว่าการยิงโฆษณารูปแบบ Conversion ซึ่งคุณจะยิงโฆษณาแล้วก็ส่งลูกค้าไปที่หน้าเว็บไซต์ปลายทางซึ่งผมใช้ใช้คำว่า s ซ l e Page นะครับในวิดีโอตัวนี้ผมก็เลยจะมาคุยเรื่อง s ซล e Page โดยเฉพาะนะครับเพื่อที่จะทำให้คุณเห็นภาพมากขึ้นว่า s ซ l e Page คืออะไรและเซล e Page ที่จะช่วยคุณเพิ่มยอดขายนะควรจะมีข้อมูลอะไรบ้างที่จะทำให เป็นเว็บไซต์ที่มีโงเ่เฮงดีสร้างยอดขายกกับคุณนะครับผมลำเรียบร้อยแล้วครับลองมาเริ่มกันเลยครับเรามาเริ่มอย่างนี้นะครับเรามาคุยกันก่อนว่า เซลเพจเนี่ยคืออะไรก่อนนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจจริงๆแล้วเซ Page ก็คือเว็บไซต์นั่นเองครับแต่วัตถุประสงค์ของเซลเพจเนี่ยจะเป็นวัตถุประสงค์เพื่อการขายโดยเฉพาะถ้าเป็นเว็บไซต์ทั่วๆไปเนี่ยคุณจะสร้างขึ้นมาเพื่อจะบอกข้อมูลทั่วไป ของบริษัทของคุณของสินค้าของคุณของแบรนด์ของคุณเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ให้รายละเอียดในมุมต่างๆนะครับซึ่งเว็บไซต์โดยทั่วไปก็จะมีหลากหลายหน้าเว็บไซต์ยกตัวอย่างเช่นหน้าหลักหน้าสินค้าทั้งหมดหน้าติดต่อเราหน้าเกี่ยวกับเราเป็นต้นครับ แต่เซลเพจเนี่ยจะเป็นเว็บไซต์หน้าเดียวนะครับจะมีทั้งแบบสั้นและแบบยาวส่วนใหญ่จะเป็นแบบยาวนะครับโฟกัสเรื่องเดียวคือเรื่องขายสินค้าหรือบริการหรือหาลูกค้าใหม่โดยเฉพาะนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะทําโฆษณาคุณจะยิงโฆษณารูปแบบอื่นๆไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นการทําโฆษณาบน Facebook แบบการเข้าถึงแบบการสร้างการรับรู้แบรนด์แอนเนสหรือเป็นรูปแบบวิดีโอเพื่อที่จะ build ความต้องการของลูกค้าหรือเพื่อต้องการให้ลูกค้าเนี่ยจดจําแบรนด์ของคุณระดับหนึ่งแล้วหลังจากนั้นคุณจะใช้เซลเพจในการยิงโฆษณาโฆษณาซ้ํากลับไปนะครับเพื่อจะปิดการขายโดยในโฆษณาเนี่ยคุณจะส่งลูกค้าที่สนใจมาที่เซลเพจแล้วก็เป็นเซลเพจที่คุณสร้างไว้ซึ่งคุณจะมีข้อมูลต่างๆพร้อมเพื่อใช้ในการปิดการขายให้ได้ครับเซลเพจที่ดีเนี่ย ควรจะมีข้อมูลอะไรบ้างน,นะครับที่ผมใช้คำว่าเป็นเซลเพจที่มีโง่เฮงดีที่จะช่วยคุณเพิ่มยอดขายนะครับผมลิสต์ออกมาเป็นข้อๆให้คุณฟังง่ายแล้วนะครับข้อแรกนะครับเซลเพจที่ดีในความคิดผมเนี่ยควรจะมีเฮดไลน์และก็ภาพสินค้าอยู่บนสุดของเพจเลยนะครับเซลเพจที่ดีเนี่ยเวลาคุณเข้าไปเนี่ยในบนสุดของเพจเนี่ยจะมีภาพสินค้าใหญ่ๆชัดเจนคมชัดมีเฮดไลน์ตัวใหญ่ๆนะครับ เพื่อจะบอกลูกค้าถึงเหตุผลว่าทำไมลูกค้าต้องซื้อสินค้าหรือบริการของคุณประมาณว่าถ้าลูกค้าเข้าไปในเซลเพจเนี่ยไม่เกิน5วินาทีเนี่ยเขาต้องรู้เลยว่าคุณขายอะไรและสินค้าหรือบริการของคุณดีอย่างไงนะครับคุณอาจจะลองไปเปิดเว็บไซต์ต่างประเทศดูนะครับเช่น wix.com shopify หรือ airbnb นะครับถ้าคุณเข้าไปแล้วคุณลองสังเกตดูนะครับสิ่งที่คล้ายๆกันของเซลเพจของเว็บไซต์เหล่านั้นก็คือเขาจะมีภาพใหญ่ หญ่แล้วก็มีเฮดไลน์ด้านบนอย่างที่ผมว่าในข้อหนึ่งนี้นะครับส่วนที่2ของเซลเพจนะครับผมคิดว่าส่วนที่2นี้คุณควรจะแสดงข้อมูลที่เป็นประโยชน์จุดเด่นฟีเจอร์ของสินค้าหรือบริการของคุณถ้าคุณเข้าไปในเซลเพจแล้วเนี่ยด้านบนมีเฮดไลน์มีภาพใหญ่ๆใช่ไหมครับถัดลงมาเนี่ยผมคิดว่าคุณควรจะใส่ ข้อมูลจุดเด่นฟีเจอร์จุดที่แตกต่างของสินค้าหรือบริการของคุณโดยคุณอาจจะแยกเป็นข้อๆนะครับใช้บูลเลต p พอยต์ก็ได้เพื่อจะทําให้มันอ่านและดูง่ายมากขึ้นนะครับโดยที่คุณควรจะพยายามเขียนแต่ละข้อๆเนี่ยให้เป็นประโยคที่สั้นๆกระชับได้ใจความนะครับและถ้าจะให้ดีเนี่ยแต่ละฟีเจอร์หรือจุดเด่นของสินค้าบริการคุณเนี่ยควรจะเน้นไปที่2อ,อย่างนี้นะครับ ข้อแรกก็คือเน้นไปที่สินค้าหรือบริการคุณเนี่ยจะแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างไรหรือสินค้าหรือบริการของคุณเนี่ยจะทําให้ชีวิตของลูกค้าเนี่ยดีขึ้นสะดวกสบายง่ายมากขึ้นได้อย่างไรครับส่วนที่3ของเซลล์เพจนะครับเพื่อจะทําให้มีโนหนฮงดีมากขึ้นเนี่ยคุณควรจะใส่รายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเพื่อจะช่วยเพิ่มน้ําหนักความน่าเชื่อถือของสินค้าหรือบริการของคุณ การแสดงตัวอย่างลูกค้าหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า testimonial นะครับหรือจะเป็น Feedback ของลูกค้าเล่าถึงประสบการณ์ต่างๆหลังจากที่เขาใช้บริการหรือสินค้าของคุณหรืออีกมุกหนึ่งที่ผมใช้ก็คือผมเอาโลโก้ของบริษัทพาร์ทเนอร์มาใส่ไว้บนเซลเพจนะครับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถืออาจจะเป็นโลโก้ของซัพพลายเออร์คุณของคู่ค้าของคุณนะครับ ซึ่งคุณอาจจะต้องคุยกับเขาก่อนว่าเออเราสามารถที่จะเอาโลโก้ของซัพพลายเออร์หรือคู่ค้ามาวางได้ไหมยกตัวอย่างเช่นคุณไปขายของใน Lazada, Shopee, 7 e l e v e n อย่างนี้นะครับผมแนะนำเลยถ้าสามารถเอามาวางบนเซลเพจได้ให้เอาโลโก้เหล่านั้นมาวางครับเพื่อจะช่วยทำสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจของคุณมากขึ้นและจะเป็นการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งของคุณด้วยครับ พอสักหน่อยครับทนไม่ไหวครับง่วงนอนครับข้อที่4นะครับวิดีโอแนะนำสินค้าในส่วนถัดลงมาเนี่ยถ้าเป็นไปได้ผมแนะนำให้คุณเอาวิดีโอแบบสั้นๆเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของคุณเนี่ยมาแสดงนะครับถัดจากเทสต์โมเนลนะครับจะจัดเซกชันแรกนะครับยิ่งถ้าสินค้าของคุณเนี่ยมีราคาที่สูงหรือมีฟีเจอร์ที่ซับซ้อนเนี่ยการใช้วิดีโอจะช่วยคุณได้นะครับเพราะคุณสามารถจะใช้วิดีโอในการ แสดงให้เห็นถึงมูลค่าเพิ่มเพิ่มมูลค่าของสินค้าหรือพูดง่ายๆคือทําให้มันดูแพงขึ้นนะครับและสามารถที่จะอธิบายฟีเจอร์ที่ซับซ้อนต่างๆได้ชัดเจนมากขึ้นโดยการใช้วิดีโอยิ่งทั้งคุณเป็นงานบริการเนี่ยวิดีโอจะช่วยคุณแสดงตัวตนของคุณแสดงความเชี่ยวชาญที่คุณมีให้ลูกค้าเห็นนะครับทาให้ลูกค้าเห็นว่าความเชี่ยวชาญที่คุณมีเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ครับข้อที่5 Call to action Call to action หรือข้อที่5เนี่ยเป็นสิ่งที่คุณจำเป็นต้องมีที่เซลล์เพจครับทุกๆเซลล์เพจมี call to action ครับ call to action คืออะไร call to action ก็คือสิ่งที่คุณต้องการให้ลูกค้ากระทำหลังจากที่ลูกค้าคลิกที่โฆษณาแล้วเข้ามาที่เซลล์เพจของคุณคุณอยากให้เขาทำอะไรสิ่งสิ่งนั้นคือ call to action ยกตัวอย่างนะครับเช่นอยากให้ลูกค้าเนี่ยกดปุ่มสั่งซื้อเลย นี่ call to action ให้ลูกค้ากดปุ่มเพื่อจะ add เพิ่มเพื่อนใน Li าย oa ของคุณคุณจะได้ปิดการขายเรียกว่า call to action หรือให้ลูกค้ากรอกฟอร์มชื่อที่อยู่เบอร์โทรกลับเพื่อจะให้คุณโทรติดต่อกลับอันนี้คือ call to action ซึ่งมันจริงๆแล้วมันก็คือตำแหน่งในการปิดการขายนั่นเองนะครับดังนั้นคุณอาจจะต้องใช้เวลาไล่ดูเซลเพจของคุณนะครับเข้าไปในเซลเพจของคุณคุณดูตั้งแต่หัวบนหัวของเซลเพจแล้วก็สครดาวลงมาจนถึงล่างสุด เพื่อจะดูความเหมาะสมในการวางปุ่มไอเจ้า call to action นี้นะครับอารมณ์ประมาณว่าคุณก็อ่านเรื่องราวของเซลเพจของคุณเพราะเรากำลัง build อารมณ์ของลูกค้าเพื่อให้เขาทำการซื้อพอได้อารมณ์ที่ดีที่สุดแล้วตำแหน่งนั้นแหละฮะให้วาง call to action ที่เหมาะสมสำหรับการปิดการขายของคุณข้อที่6ผมคิดว่าสำคัญกว่าข้อ5นะจริงๆจะจบที่ข้อ5แลละแต่ผมคิดว่าถ้าคุณจะไปต่อในระดับ a d v a n c e คุณต้องมีข้อที่6นะครับ ข้อที่6คือคุณต้องดูเซอร์เพจตัวนั้นเนี่ยสามารถที่จะทำให้คุณเนี่ยต่อยอดในการทำการตลาดออนไลน์ในระดับแอดวานซ์ได้หรือไม่นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่สำคัญของเซลล์เพจที่ดีก็คือจะต้องมีฟีเจอร์หรือรองรับการทำการตลาดออนไลน์ในขั้นแอดวานซ์นะครับซึ่งการตลาดออนไลน์ในขั้นแอดวานซ์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันต้องมีการวางโค้ดโค้ดนะโค้ดคือโปรแกรมมิ่งเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นถ้าคุณ เลือกซื้อเซลเพจหรือคุณจะจ้างให้ใครทำเซลเพจของคุณเนี่ยคุณควรจะลองดูว่าเซลเพจเหล่านั้นเนี่ยยืดหยุ่นพอไหมที่จะเปิดหลังบ้านให้คุณเนี่ยสามารถวางโคต้ดต่างๆในการทำโฆษณาได้เช่น Google Facebook หรือจะเป็น Li n e OA นะครับซึ่งถ้าเป็นเซลเพจที่ดีเนี่ยควรจะเปิดหลังบ้านแล้วก็ยืดหยุ่นพอให้คุณวางโคต้ดต่างๆเหล่านี้ครับ สุดท้ายท้ายสุดนะครับก่อนจบเนี่ยผมอยากจะลิสต์โค้ดต่างๆที่ผมว่าเนี่ยที่จำเป็นที่คุณต้องใช้ในการทำการตลาดออนไลน์ในระดับแอดวานซ์นะครับเพื่อคุณจะได้เห็นภาพแล้วไปดูด่ว่าเซลเพจที่คุณต้องการเนี่ยสามารถที่จะวางโค้ดเหล่านี้ได้หรือไม่นะครับโค้ดที่จำเป็นนะครับหนึ่งก็คือ Google Analytics เพื่อที่จะดูทราฟิกคนที่จะเข้ามาในเซลเพจของคุณตัวที่สองนะครับ Google Site t a g Global Site Tag จริงๆเขาเรียกอย่างนี้นะคร Global Site Tag ก็คือเพื่อจะทำ Remarketing ในฝั่งของโฆษณา Google แล้ว3ก็คือ Conversion เพื่อจะทำโฆษณาในฝั่ง Google เหมือนกันนะครับทำ Conversion นั่นเอง 4. Pixel ตัวนี้คุณจะน่าได้ยินมาบ่อยแล้ว Pixel นี้เป็นฝั่ง Facebook นะครับเราวาง Pixel เราสามารถทำ Remarketing ได้ 5. Event หรือเหตุการณ์นะครับเป็นฝั่ง Facebook เหมือนกันเรา เซลเพจควรจะต้องมีความยืดหยุ่นพอที่จะให้เราสร้างอีเวนต์บนหน้าเซลเพจนะครับ6ตัวนี้ก็สำคัญการวางปุ่มเพิ่มเพื่อนของ Line OA นะครับถ้าเขาเปิดหลังบ้านให้เรามีโค้ดบางอย่างไปวางเพื่อออกมาเป็นปุ่มเลยก็จะดีมากนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จําเป็นที่คุณต้องศึกษาก่อนถ้าคุณกําลังมองหาหรือไปซื้อเซลเพจสําเร็จรูปหรือจะไปจ้างใครเขียนเซลเพจนะครับต้องคุยกับเขา,ถ,าถ้าคุณหวังที่จะทําการตลาดระยะ ยาวหรือระดับแอดวานซ์เนี่ยโค้ดต่างๆที่ผมเล่าให้ให้คุณฟังเนี่ยต้องจำเป็นต้องสามารถวางได้หลังบ้านของเซลล์เพจครับขอบคุณครับที่ชมวิดีโอของผมหวังว่าวิดีโอตัวนี้จะทำให้คุณมีแนวทางในการที่จะไปสร้างเซลล์เพจหรือไปในการที่จะไปเลือกซื้อเซลล์เพจที่มีงหงูเฮงดีเพื่อจะช่วยสร้างยอดขายให้กับสินค้าหรือธุรกิจของคุณนะครับถ้าคุณสนใจเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์เนี่ย คุณสามารถกดปุ่ม subscribe และปุ่มติดตามด้านล่างของวิดีโอตัว YouTube ตัวนี้นะครับหรือคุณเข้าไปใน Facebook Fan Page ของ SME Jump แล้วกด l i ค์ได้เลยครับผมจะส่งวิดีโอไปให้คุณดูทุกๆกระติดครับผมอน,นันต์สมสะอาด SME Jump. Co. Th แล้วพบกันใหม่ครับ